ชูวิทย์โพสต์น่าคิดปิดสวิตช์ประชาชน MOU แค่ละครเตรียมพลิกขั้วมียุบพรรคแน่ชูวิทย์โพสต์น่าคิดปิดสวิตช์ประชาชน MOU แค่ละครเตรียมพลิกขั้วพทพปชรกลับมาแน่มียุบพรรคไม่มีดีลลับเหลือแต่ดีลลวงวันที่18กรกฎาคม66นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ว่าปิดสวิตช์ประชาชนประชาชนสนใจเรียนรู้การเมืองไทยการโหวตนายกรัฐมนตรีถามผมทุกวี่ทุกวันพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมให้ลองอ่านดังต่อไปนี้เพราะขณะนี้การเมืองพลิกเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เท่าที่นิ่งแล้วคือการเลือกตั้งไม่ใช่การตัดสินว่าใครได้เป็นรัฐบาลแม้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากสุดยังเป็นฝ่ายค้านได้ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงพิธีกรรมของคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงการจับมือจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลของ8พรรคเป็นละครที่ถูกบังคับแสดงให้ประชาชนดูดังนั้นดูได้แต่อย่าไปหลงเชื่อก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านในที่สุดไม่มีรักแท้ทางการเมืองแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอาต่างหากเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนำพลิกข้ามขั้วแม้เสนอให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่หากยังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่ผ่านสว.ชีวิตจริงต้องดูกันยาวๆไม่ใช่หนังตลกมีการจัดเตรียมสลับพลิกขั้วรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำและประสบความสำเร็จโดยผ่านเสียงสว.ภูมิใจไทยจะได้ร่วมรัฐบาลและได้กระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุขเหมือนเดิมส่วนพลังประชารัฐจะได้มหาดไทยเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องที่บอกไปก็คงไม่เชื่อก้าวไกลได้ประสบการณ์ว่าการมีส.ส.ใหม่และเร็วเกินคาดทำให้การตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่เรื่องหมู่272หรือการไปเจรจากับประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาให้ร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะเลือกได้ในรอบ3ผ่านส.ว.ฉลุยดูรอบ2ก็ทราบแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมแต่หน้าตาไม่ใช่แบบที่ประชาชนส่วนมากต้องการและเห็นแต่แรกในวันจับมือ8พรรคเซ็น MOU ยุบพรรคมีแน่เป็นแผนต่อเนื่องเตรียมตั้งพรรคใหม่ไว้รอชื่อพรรคอนาคตไกลการเมืองหลายเรื่องคนไม่เชื่อแต่เวลาจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเพราะไม่มีใครพูดความจริงเบื้องหลังตอนนั้นบอกว่าไม่มีดีลลับมีแต่ดีลรักแต่ตอนนี้กลายเป็นดีลลวงไปแล้วผมพูดไปไม่มีวัตถุประสงค์เชียร์หรือทำลายใครแต่ต้องการให้ประชาชนรู้เท่าทันการเมืองแม้ว่าเบื้องหลังบางอย่างผมจะไม่สามารถพูดได้หมดแต่หากเดาจากสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ประชาชนที่ติดตามคงทราบอย่าไปคิดมากประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมบนแผนที่โลกไม่ได้ไปไหนครับ หมากคิมระแวงปาร์ตี้สละโสดเพื่อนจัดให้ณเดชน์ยาย่าตัวตึงพ่องานแม่งานหมากคิมระแวงปาร์ตี้สละโสดเพื่อนจัดให้ยาย่าณเดชน์ตัวตึงพ่องานแม่งานเผยคืบหน้าสร้างเรือนหอหีบปออ่าง100ล้านบานปลายนิดหน่อยทำห้องให้ลูกแล้วตั้งแต่คุกเข่าขอแต่งงานว่าที่บ่าวสาวอย่างหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสไม่เคยออกงานคู่กันเลยแต่ล่าสุดทั้งคู่ควงกันออกงานเปิดตัว COWAY พรามเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ที่สยามพารากอนพร้อมกับให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงงานแต่งงานรวมถึงเรื่องเรือนหอได้ยินว่าไปเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วคิมเบอร์รี่มีบ้างนิดหนึ่งไปดูแลผิวพี่หมากก็ไปด้วยเขาถามมีอะไรดีเหรอทำบ้างดิหัวเราะถึงตอนนี้ยังมีกังวลอะไรอยู่ไหมคิมเบอร์รี่มันก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างวันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาพักผ่อนเพราะว่าเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาหยุดแต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะต้องคุยกับเขามาเหมือนทุกวันนี้โปรแกรมมันว่างนะแต่ทุกวันนี้เหมือนมันไม่ว่างเลย
อะไรบ้างก็ไม่รู้มีอะไรเข้ามาเรื่อยๆให้เราได้คิดตลอดเลยเป็นเพราะเรากลัวไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดทำให้เราเครียดคิมเบอร์ลี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่กลัวก็ไม่มีเพราะมีคนมาช่วยเราแล้วเวดดิ้งแพลนเนอร์เขาช่วยเราเราแค่ต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแค่นั้นหลายคนรอชมปาร์ตี้สละโสดจะขนาดไหนคิมเบอร์ลี่ที่หมากพร้อมมากเราจัดวันเดียวกันแต่คนละที่ค่ะแยกกันจะดูเดือดขนาดไหนคิมเบอร์ลี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่วันว่าวันไหนเราไม่รู้สถานที่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะจัดอะไรให้เราลุ้นไหมว่าเพื่อนๆจะจัดอะไรให้เราคิมเบอร์ลี่ลุ้นมากเพราะว่าอย่างยาย่าแล้วทางพี่หมากก็มีพี่แบร์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหัวเราะตัวตึงทั้งคู่ได้ปรามเพื่อนไว้ก่อนไหมหมากเขาบอกว่าดอนเซโนคือต้องทำทุกอย่างเราก็โอ้คิมเบอร์ลี่ของคิมจะเขียนบอกเพื่อนว่าจะไม่ทำอะไรบ้างเพื่อนอ่านหรือยังไม่รู้แต่ก็มีบ้างที่หลอกถามแต่อีกคนโป๊ะแล้วตลกดีมีบอกยาย่าบ้างไหมว่าถ้างานนี้เล่นแรงเดี๋ยวถึงงานเขาเราจะเอาคืนคิมเบอร์ลี่คิมคิดว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วเรือนหอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมาตอนนี้เดินหน้าไปเรื่อยๆผมเชื่อมั่นในฝีมือช่างของเราว่าเขาจะทำให้ตรงตามกำหนดนะครับหัวเราะบอกช่างหรือบอกใครบอกช่างครับหัวเราะคิมเบอร์ลี่เราตั้งไว้ว่าอยากให้เสร็จก่อนวันที่20สิงหาคมนี้แต่ตอนนี้บ้านยังไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็มีพวกงานหินที่ยังไม่ได้แปะทำไมต้องให้เสร็จภายในวันที่20สิงหาคมนี้มากมันมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำที่บ้านก่อนที่เราจะไปที่อิตาลีฝากพี่ไปบอกช่างด้วยหัวเราะสิ่งสำคัญที่เราเป็นห่วงในตอนนี้คือเรื่องไฟฟ้าถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเราก็ไม่สามารถเทสเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้เลยอยากจะเร่งนะตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เขาไปเดินเรื่องอยู่เราไปเร่งเขามากไม่ได้ก็เกรงใจแต่ภายในวันที่20สิงหาคมนี้เราต้องใช้บ้านแล้วบ้านเป็นไปแบบที่เราดีไซน์ไหมมาก 100% แบบที่เราต้องการทุกอย่างเป๊ะมากมีความคืบหน้าตลอดได้เตรียมห้องไว้ให้ลูกๆไหมคิมเบอร์ลี่มีห้องเดียวค่ะยิ้มมาเตรียมไว้ห้องเดียวสมมุติถ้ามาสองล่ะคิมเบอร์ลี่ไม่น่านะยิ้มมาย้ายบ้านล้อเล่นๆหัวเราะก็มีแต่เราตั้งใจมีแค่คนเดียวครับงบสร้างบ้านเกิน100ไหมคิมเบอร์ลี่เกินมานิดนึงมาเกินมาไม่เยอะถือเป็นอะไรที่รับได้ครับไม่ได้บานปลายรวมๆแล้วบานปลายเท่าไหร่มากไม่ขนาดนั้นเราเชื่อมั่นในการคุมงบของเขาแล้วก็เชื่อมั่นในช่างของเราคิมเบอร์ลี่จริงๆบางอย่างมันไม่ต้องแพงก็ได้เพื่อที่จะให้มันดูแพงมากเพราะว่าต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองมาก่อนแล้วเราเคยทำบ้านกี่หลังแล้วไม่รู้คิมเบอร์ลี่ใช่เรารู้ว่าไทม์ไลน์ของเรามันจะพังเมื่อไหร่เราก็เอาไปสิอะไรแบบนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ช่างไม่บานปลายมากใช่โชคดีมากทีมเก่งมากแค่เราเร่งแค่นั้นเองหลังแต่งงานให้คิมคุมบัญชีบ้านเลยไหมคิมเบอร์ลี่คิมขอไม่ทำนะคะหัวเราะคิมขอลาออกทำไมเหนื่อยยิ้มคิมตกเลขนะแต่ตอนนี้คือคำนวณยูโรเป็นไทยๆเป็นยูโรเครียดแล้วทั้งคุมงานแต่งและมาคุมบ้านไม่ค่ะทำได้แค่เวลาสั้นๆพอแล้วแต่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่ต้องดูแลเรื่องเงินคิมเบอร์ลี่พี่หมากเขาบอกว่าเราจะเป็นคนจ่ายตลาดแล้วเราทำอะไรคิมเบอร์ลี่เรารอกินหัวเราะหมากใช่บ้านใหม่ผมจะทำอาหารบ่อยมากๆคิมเบอร์ลี่เขาจะลงไปล้างสระเองมา
ใช่ผมจะไปตักใบไม้งมใบไม้ตัดหญ้าไม่มีตังค์เหลือจ้างใครแล้วครับหัวเราะเดี๋ยวรอดูเลยตื่นเต้นไหมจะเริ่มต้นคำว่าครอบครัวแบบจริงๆจังๆมากตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เราไปดูที่บ้านเราก็รู้สึกนี่คือบ้านในฝันของเราจริงๆคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆสองคนน้ำตาไหลไหมคิมเบอร์รี่ก็มีบ้างนะคะมันก็จะแบบเฮ้ยมันเริ่มเป็นจริงแล้วมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันสมมุติบ้านเราสร้างตั้งแต่เป็นป่ารกเราสร้างจากศูนย์เลยพอมันขึ้นมาแบบนี้มันก็ชื่นใจมากฝากถึงแฟนๆที่เชียร์คู่เรามาตั้งแต่ต้นคิมเบอร์รี่ก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่พี่สื่อด้วยที่อยู่กับเรามาตั้งนานตั้งแต่จีบกันหัวเราะก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยรู้สึกแฮปปี้มากแล้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่ๆอีกทีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะยิ้มบนเวทีบอกว่าก่อนนอนพูดทุกคืนพูดตลอดพูดว่าอะไรมาเอ้าก่อนนอนรักเขาเราก็ต้องพูดมีคำนึงอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่เราจะนอนจริงๆเรามีกิจกรรมหนึ่งอย่างคืออ่านหนังสือผมอ่านให้ฟังอะไรแบบนี้แล้วก็ปิดไฟปุ๊บผมก็จะไปหอมแก้มเขายิ้มแล้วก็กู๊ดไนท์ครับแล้วก็นั้นแหละครับนี่ก็หลับใส่ยิ้ม